เริ่มต้นยังไงก็สวัสดีสวัสดีต้องแนะนำตัวเลยไหมก็ต้องแนะนำแหละนะนี่ครับก็ตั้มครับสวัสดีครับผมพลครับต้องบอกจริงๆไหมไม่ต้องไม่ต้องครับเอาชื่อเล่นๆดีกว่าจะได้เลขที่บัตรประชาชนอะไรก็เว็บซอฟต์แวร์ n .in .th นะครับเป็นซอฟต์ n .in .th มันย่อมาจากอะไรเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อินไทยนะครับไทยหรือไทยแลนด์ไม่ใช่ชื่อเต็มก็ชื่อนี้มันพิมพ์ง่ายครับแล้วก็ซอฟต์ n ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อินไทยอย่างเงี้ยใช่ประมาณนั้นเอายาวๆไว้ได้โอ้พิมพ์ยากมากเลยเดี๋ยวสะกดผิดสะกดถูกกันใช่จุดประสงค์นะครับในการทำเว็บทำขึ้นมาทำไมก็คงเป็นเน้นเรื่องการเผยแพร่ความรู้ครับก็นะก็มีเพื่อนๆนะครับก็หลายๆคนก็อยู่ในวงการเนาะเขาเรียกว่าอยู่ในวงการเราตั้งตนว่าเราอยู่ในวงการใช่ไหมก็ใครไม่รู้จักก็ไม่รู้ไม่รู้จักเราไม่เป็นไรถือว่าเราอยู่ในวงการเราตั้งตนเราประกาศตัวเองว่าเราอยู่ในวงการนะก็คือซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ก็คือเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช่ครับจุดประสงค์ก็คือแชร์ความรู้นี่แหละก็ทำงานทำอะไรไปก็ความรู้ตัวเองบ้างไปอ่านเจอมาบ้างไปรวบรวมจากที่ต่างๆมาบ้างอะไรแบบนี้ใช่ครับก็เอามาเผยแพร่ความรู้แล้วก็เอามาพูดกันว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ชีวิตประจำวันเราทำอะไรกันตามภาษาเราแล้วก็ตามภาษาประมาณเรานั่นแหละครับโอเคก็ควรจะมีอะไรบ้างก็จะมีพวกอาร์ติเคิลต่างๆบทความต่างๆทั้งที่ไปแปลมาบ้างไปอ่านของฝรั่งมาบ้างทั้งที่เกิดในชีวิตจริงบ้างมีเครียดๆอัดวิดีโอแล้วก็ลงไปบ้าง YouTube บ่อยๆพิมพ์ไม่ทันครับอ่านเลยดีกว่าก็เดี๋ยวนี้มันยก 3G แล้วก็วิดีโอก็เป็นตัวช่วยจะได้ไม่ต้องมานั่งอ่านแต่ข้างบ้านเราใช้ 4G แล้วอันนั้นบ้านข้างบ้านครับโอเคก็เผื่อว่าอนาคตมันก็จะมีบทความมีอะไรขึ้นมาเยอะๆอาจจะมีแขกรับเชิญอาจจะมีเพื่อนๆอาจจะมีวิทยากรท่านอื่นที่มีความรู้ในวงการใช่ครับถ้าชวนด็อกเตอร์ได้ก็เราก็จะชวนด็อกเตอร์มาใช่เขาจะลดตัวลงมาคบกับเราหรือเปล่าเอ้ยเราก็ใกล้จะเคียนด็อกเตอร์นะครับโอเคอาจจะมีนะครับถ้าด็อกเตอร์ท่านไหนสนใจก็นะครับเมลมาได้ฟีดแบคมาโอเคความจริงเราก็มี developer หลายคนทั้งที่อยู่มุมกล้องบ้างไม่อยู่มุมกล้องบ้างเราก็พยายามจะดึงเข้ามาเทปแรกของเราแล้วแต่เขาไม่เข้านะครับก็ประวัติแล้วกันเนาะเราก็มาเริ่มกันที่ประวัติต่อก็วิศวกรรมซอฟต์แวร์ในโลกนี้มันมีมาตั้งแต่ภพชาติไหนแล้วบ้างมันเริ่มต้นมานานแล้วหรือยังทำไมเราเพิ่งได้ยินคำว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์ผมเพิ่งเกิดอ่ะเกิดแล้วหรือยังไม่รู้เกิดแล้วสิผมนั่งอยู่ตรงนี้ความจริงก็มีมานานนะครับก็มีมาตั้งแต่1968อันนั้นก็เป็นยุคที่เจอปัญหากันเยอะๆทุกวันนี้ก็40ปีแล้ว40กว่าปีด้วยซ้ำก่อนที่เราจะมางงกับปัญหาเนี่ยฝรั่งเขาเจอปัญหามาก่อนเราแล้วอะไรนะปีแรก1968นี่ยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับยังไม่ได้เป็นวุ้นครับพ่อผมเป็นวุ้นครับพ่อจะจีบสาวไปหรือยังไม่รู้ตอนนั้นนะครับก็คือปี68นี่มันนานมากแต่ก็สั่งสมความรู้ไงก็สั่งสมความรู้มาเรื่อยๆถึงเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาทำเป็นกระบวนการเมโทโลจีที่เอามาใช้กันอยู่ทุกวันนี้ใช่ก็คือเขามีปัญหากันมานานแล้วเราอย่าเพิ่งมามีปัญหากันเลยตอนนี้เราไปเรียนรู้สิ่งที่เขาจัดการปัญหาพวกนี้มาแล้วก่อนดีกว่าเขาทำอะไรมาแล้วบ้างเขามีปัญหามีทางออกอย่างทางดีไซน์ก็จะมีพวกอะไรนะดีไซน์แพทเทิร์นอะไรพวกนี้ก็คิดกันมาเป็น108วิธีแล้ว object oriented ใช่ไม่ใช่ว่าโผล่ๆมาเราจะหาวิธีการใหม่อย่าพึ่งนะครับคือตอนนี้เรามาศึกษาของเขาก่อนเราไม่ใช่อารยธรรมแรกในโลกที่โผล่มาแล้วสร้างคอมพิวเตอร์เราก็ต้องยอมรับว่าเขาสร้างกันมาก่อนพอเขาสร้างกันมาก่อนเสร็จปุ๊บเรามาที่หลังเราก็ต้องมาตามเขาแล้วก็ต้องมาศึกษาพวกนี้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วอย่างโลกคอมพิวเตอร์มันก็กว้างไกลก็อะไรก็ใช้คอมเพราะฉะนั้นก็อะไรก็เป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันเราก็ศึกษาได้หลายด้านกฎหมายแพทย์ทหารอย่างนี้ครับก็ปี68เริ่มมีปัญหาภาษาในวงการเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์คริสิสออกเสียงถูกหรือเปล่าคริสิสประมาณนั้นวิกฤตการซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีอะไรบ้างก็การพัฒนาซอฟต์แวร์เริ่มมีค่าใช้จ่ายสูงมากก็คือโอเวอร์บัดเจ็ตแล้วก็ส่งไม่ทันบ้างแล้วก็มีประสิทธิภาพต่ำบ้างแล้วก็เทสยากเมนเทนแนนซ์ยากแล้วก็ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ก็ในยุคนั้นก็คือไม่สามารถส่งได้คือส่งไม่ถึงลูกค้าเลยอันนี้เขาก็เลยเรียกว่าวิกฤตการซอฟต์แวร์ไปรษณีย์ช้าหรือเปล่าก
็นสนิมช้าหรือเปล่าส่งไม่ใช่ส่งแบบนั้นเดี๋ยวไม่ทันการส่งก็คือเอาซอฟต์แวร์ไปให้ลูกค้าใช้เดลิเวอร์เดลิเวอร์คือมันไม่เสร็จแต่พูดง่ายๆมันไม่เสร็จอย่างนั้นเอาอะไรไปส่งไม่มีก็คือส่งให้ลูกค้าไม่ได้เลยนี่เขาเลยใช้ว่าวิกฤตการซอฟต์แวร์นะฝรั่งเขาตั้งชื่อว่าซอฟต์แวร์คริสิสนะครับเขาก็เลยหาวิธีการแก้สารพัดก็สุดท้ายก็มาเป็นทำง่ายๆนี่แหละไม่ได้คิดขึ้นใหม่ก็เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะก็คือทำให้มันเป็นเอนจิเนียร์มากขึ้นแล้วบ้านเราครับทางบ้านเราบ้านเราทำไมสัก10ปีแล้วมั้งคือเริ่มจะมาก็มีมาได้สักพักนึงแล้วว่ามีทั้งภาครัฐผลักดันก็มีทั้งที่มีชาวต่างชาติเข้ามาในไทยมากขึ้นอย่างเงี้ยก็เวลาที่เข้ามากขึ้นเสร็จปุ๊บก็โนเลจต่างๆก็จะเข้ามาอีกอย่างก็บ้านเราทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนแหล่งที่สร้างเงินสร้างทุนได้พอสมควรฉะนั้นเขาก็จะเข้ามาพอเข้ามาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เอาซอฟต์แวร์อินเจเนียร์เข้ามาด้วยทำยังไงให้มันเสร็จเรื่องมีเมทอดอลโลจีใหม่ๆที่แบบโอเคมันได้งานมันได้เงินแน่นอนอย่างนี้พอเข้ามาพอดีเขาก็จะได้งานออกไปเหมือนกันก็ทางภาครัฐเราก็สนับสนุนหลายหน่วยงานนะครับก็จะเห็นแน่นอนซอฟต์แวร์พาร์คนะครับก็เป็นคนหลักๆเป็นซอฟต์แวร์ใช่ซอฟต์แวร์ส่วนสภาอุตสาหกรรมอะไรแบบนี้ก็เยอะครับวงการซอฟต์แวร์ก็ถ้าอยากหาข้อมูลพวกนี้ก็นะเราก็อาจจะเดี๋ยวจะสรุปในเว็บให้ฟังกันอีกทีว่ามีหน่วยงานอะไรบ้างเยอะครับไม่ได้พูดถึงก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเพราะว่าหน่วยงานเยอะจริงแล้วก็ส่วนบริษัทนะครับลักษณะที่เป็นเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทใหญ่ๆ IBM Google Reuters ในบ้านเราใช่ไหมครับบ้านเรา Reuters ฮะ Reuters CP อะไรพวกนี้คือเขาก็หันมาทำงานด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เยอะขึ้นใช่เพราะว่ามันจะได้เสร็จพูดง่ายๆใช่แล้วก็เอาไปแก้ปัญหาในอนาคตข้างหน้าใช่แล้วก็ทางมหาลัยแน่นอนมหาลัยก็ช่วยเยอะแล้วยิ่งปัจจุบันทุกวันนี้ก็จะมีสาขาซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เลยโดยเฉพาะใช่ก็มหาลัยก็เปิดผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทก็เอามาช่วยกันใช้ใช่ก็ให้วงการนี้ก็คือพยายามขับเคลื่อนให้มันโตขึ้นในบ้านเราใช่ครับก็มีหลายๆมหาลัยก็ทั้งมหาลัยหลักแล้วก็มหาลัยรองกำลังเปิดขึ้นในระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาตรีมากขึ้นนะก็และนี่ก็ทางด้านที่เป็นคอมมูนิตี้ทางด้านที่เป็นนอนโปรฟิตก็คือพวกที่เป็นอ๋อเยอะๆครับพวกนี้เยอะพอสมควรรวมทั้งเราด้วยใช่ประมาณนั้นซอฟต์แวร์ในไทยนะครับก็เราจะโฆษณาตัวเองเยอะไหมแล้วก็ไทยซีนะครับก็ทางด้านอาจารย์จิรพันธ์นะครับที่อยู่ในแบงก์แล้วก็ร่วมมือกับทางซอฟต์แวร์ปาร์คแล้วก็คอมมูนิตี้ต่างๆนะครับนี่ครับก็จะมีอะไรนะเอจายนี่เป็นเมทอดอโลจีใหม่ๆเลยใช่กำลังฮิตกันเลยครับทางด้านของมิเลฟบัคพวกนี้ก็จะเป็นพวกเทสเตอร์ทางด้านคุณภาพนะครับแล้วก็มีอีกหลายเว็บเรื่องเกี่ยวกับอาจจะเน้นเฉพาะด้านเรื่อง .net ครับเรื่อง PHP ที่เป็นคอมมูนิตี้ของ PHP เลยหรืออาจจะเป็น Java แต่ Java คอมมูนิตี้อาจจะแบบใกล้ชิดกันมากนิดนึงก็คือแบบปิดนิดนึงเพราะว่าพวกนี้เสียเงินเยอะใช่ครับแต่ว่าเขาต้องการเทปอ่าฮะแล้วก็จะมีพวกซอฟต์แวร์สมัยใหม่ภาษาสมัยใหม่นิดนึงอย่างเช่น Ruby Python อย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะถือว่าสมัยใหม่แต่ก็ได้รับความนิยมเพราะว่าในต่างประเทศผลักดันแล้วก็ด้วยความที่ใหม่ออกแบบใหม่ใช่ง่ายอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็กำลังปวดหัวกันอยู่ก็ไม่คุ้นเคยอย่าใช้คำว่าไม่คุ้นเคยทุกวันมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นก็มาช่วยแก้ปัญหาก็จะเป็นลักษณะของการสนับสนุนการทิศทางในบ้านเรานะก็รวมทั้งพวกงานวิจัยอะไรต่างๆจากมหาลัยพวกนี้ก็คือจะส่งผลทางด้านต่างประเทศด้วยต่างประเทศนี้เยอะเลยนะครับก็ทั้งไทยด้วยก็พี่ไทยก็กำลังจะก้าวให้ทันเขาด้วยAEC ใช่ไหมก็คนหลายคนกำลังกังวลว่า AEC เข้ามานี่เราจะพูดฟิตโฟร์ไฟจะพูดอะไรกับฝรั่งยังไงแต่ว่าโดยที่งานที่เป็นด้านเทคนิคสกิลงานที่เป็นความสามารถของวิชาสาขาวิชาแต่ละวิชา mm-hmm. อย่าลืมนะครับอย่ามัวไปสนใจเฉพาะภาษาอังกฤษมากเกินไปทางด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยเราก็ต้องเขียนโปรแกรมให้มันเก่งนะครับ mm-hmm. คือก่อนที่จะไปกังวลเรื่องภาษาอังกฤษนะกังวลเรื่องเทคนิคสกิลของตัวเองด้วยก็เรียนคู่กันไปเวลา24ชั่วโมงบริหารดีๆเรียนภาษาอังกฤษด้วยไม่งั้นเดี๋ยวว่าจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหรอกก็โดยทั่วไปแล้วภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ทำงานทางด้านโปรแกรมเมอร์เนี่ยมันเหมือนจะหนีไม่พ้นนะก็ส่วนใหญ่จะอ่านไม่ค่อยได้พูดเพราะว่ายังทำงานกับคนไทยอยู่ใช่ครับก็อาจจะ
ขาดสกิลทางด้านการพูดการอะไรพวกนี้การพูดการฟังบ้างอะไรประมาณนั้นครับแต่เชื่อว่าเรื่องอ่านเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่แล้วมีครับมันก็มีปัญหาแบบว่าเรารู้เทคนิคเทอมเยอะเกินไปอย่างเงี้ยแล้วพอเรื่องหนังสือธรรมดาแล้วเราไม่ได้ประมาณนั้นก็จะเจอปัญหาอย่างนี้เยอะโอ้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษถ้าเป็นหนังสือคอมพิวเตอร์นี่คือมาเลยชิลเลยอย่าให้ข้ามไปก็หนังสือพิมพ์เสร็จปุ๊บวางโป๊ะเลยประมาณนั้นคือเป็นหนังสือคอมพิวเตอร์มันมาปั๊บปั๊บปั๊บเข้าใจครับมาเลยใช่ประมาณนั้นก็คือพรุ่งนี้ครับก็คือ AC ก็ต้องเตรียมตัวไว้ใช่ครับก็เราต้องเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับแล้วทำไมถึงจะต้องทำงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์โอ้ดีเราตัดบทเยอะเกินไปหรือเปล่ามันสมูทเลยนะสมูทแล้วเหรอ ไม่รู้สึกไม่ค่อยสมูทเลย แล้วทำไมเราต้องมาทำงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ด้วยสำหรับเอาถ้าเป็นน้องๆที่เข้ามาฟัง ใช่ป่ะครับ ก็อาจจะแบบยังไม่เคยทำงานมาก่อนหรือทำงานมาแล้วปี2ปี หรืออาจจะเจอบริษัทที่เอ้ยอันนี้เขาเรียกวิศวกรรมหรือเปล่าเพราะนั้นเราคงต้องมาพูดถึงว่าเราวิศวกรรมซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะเป็นต้องมีจริงหรือเปล่าเขียนโปรแกรมเสร็จไปวันๆได้หรือเปล่าเขียนให้มันรันได้ก็พอแล้วไม่ใช่เหรอมันจะเป็นอะไรเยอะแยะคือสิ่งที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าไงก็เขียนให้เขาใช้ก็พอแล้วอ้าวแล้วเรารู้ได้ไงว่าเขาใช้แล้วเขาจะชอบหรือเปล่าบางทีเขาซื้อซอฟต์แวร์ไปถึงเสร็จปุ๊บเขาอาจจะบอกใช้แล้วเห็นจะได้เรื่องเลยถึงเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็ทิ้งไปเลยเขาไปใช้เจ้าใหม่คือพยายามอย่าอยู่ในมุมของโปรแกรมเมอร์เยอะเกินไปก็ไม่เชิงแบบนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะผลักดันกับโปรแกรมที่เราเขียนไปเยอะหรือเปล่าลองคิดซะว่าสมมุติว่าถ้าสมมุติ Facebook ไปพูดชื่อได้ครับพูดเถอะเนาะไม่เป็นไรครับเขาจะมาว่าอะไรเราหรือเปล่าคือถ้าให้เขาอีเมลมาก่อนใจมากเลยตัดออกให้แล้วกันแล้วอย่าสมมุติว่าถ้ามี Facebook ก็ทำออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้สนใจใครหรอกก็คือซักเคอร์เบิร์กใช่มั้ยซักเคอร์เบิร์กก็ทำออกมาเสร็จปุ๊บรู้ว่าไอ้แบบเนี้ยดีแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจคนหรือเปล่าทำออกมาคนอื่นก็ว่าไม่ดีอย่างบางคนจะบ่นเรื่องไทม์ไลน์เยอะแต่ไทม์ไลน์ก็ยังอยู่ทุกวันนี้ทำซักเคอร์เบิร์กอาจจะเห็นว่าโอเคไทม์ไลน์มันดีแล้วคือมันไม่ถูกใจคนมันก็สามารถที่จะเอาขึ้นมาได้อันนี้คือปรับ experience ของคนใหม่อย่างเงี้ยแต่นี้ถ้าสมมติเราเขียนออกมาแล้วมันไม่ดีจริงเราจะรู้ได้ยังไงก็ของพวกนี้ก็จะเอามาเป็นตัวชี้วัดมากขึ้นถูกใจคนมากขึ้นอยู่ในงานมากขึ้นอยู่ในสโคปมากขึ้นอยู่ในเวลาที่จำกัดได้พอดีไม่ใช่ว่าเขียนโปรแกรม3ปีถึงเสร็จปุ๊บโอ้ไอ้นั่นไปถึง Windows 2020ละไอ้นี่มายังถึงเสร็จปุ๊บอ้ออะไรซอฟต์แวร์ XXX เวอร์ชั่น1เสร็จอย่างเงี้ยมันก็สู้เขาไม่ได้รีลีสแล้วรีลีสแล้วไอ้นั่นไปจนถึงแบบเอามือเลื่อนไปถึงอะไรอย่างเงี้ยสตาร์ทเทคโนโลยีคงไม่ขนาดนั้นประมาณนั้นแต่ว่าคือมันห่างกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีว่าเราจะทำยังไงถูกใจใช่ไหมหลักการก็จะเป็นเรื่องพีระมิด3เซาก็จะเป็นเรื่องสโคปไทม์บัดเจ็ตสามตัวใช่ง่ายๆก็คือเขาเรียกอะไรนะหลักวิศวกรรมนะครับก็คืออะไรที่มันมองไม่เห็นก็ทำให้มันมองเห็นอะไรที่มันเล็กก็คือทำให้มันใหญ่ขึ้นมันจะได้มองชัดอะไรที่มันใหญ่ก็คือแยกๆๆออกแล้วมองให้มันเล็กอะไรแบบนี้ดีไวน์ของเธอใช่ก็คืออย่างเช่นงานวิศวกรรมเมื่อกี้ที่เราบอกคือวัดเพราะฉะนั้นก็คือเราจะออกแบบอะไรเนี่ยครับเราจะต้องวัดมันด้วยว่ามันสำเร็จหรือเปล่าใช่มันสำเร็จดีไม่ดีทำออกมาให้มันเป็นแบบตัวเลขมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้ทำแบบว่าเฮ้ยคุณ1คุณ20อย่างนี้มันก็ไม่ใช่แต่มันก็จะมีวิธีในการวัดว่าต้องวัดภาพรวมเป็นส่วนๆอย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาถูกเป็นก้อนๆไปนั่นคือจะต้องวัดให้ได้หาวิธีวัดให้ได้แล้วก็พอมาถึงรอบใหม่เราจะต้องเอาค่าที่วัดพวกนั้นเอากลับมาออกแบบว่าเราควรที่จะออกแบบมันยังไงอันนั้นก็ขั้นสูงอันนั้นก็ขั้นสูงไฮโซบางทีก็เป็นเหมือนกับแบบเอาความล้มเหลวเก่าๆเข้ามาช่วยให้ข้างหน้ามันดีขึ้นประมาณนั้นก็คือการวัดแล้วก็การควบคุมใช่ประมาณนั้นวิศวกรรมก็หลายแขนงอื่นก็จะประมาณนี้วัดควบคุมวัดควบคุมออกแบบมันก็จะเป็นประมาณนี้วิศวกรรมซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันประมาณนั้นครับใช่มันก็จะประมาณนี้ได้บ้านถูกใจได้บ้านราคาประหยัดเป็นสโลแกนคนอื่นครับพยายามจะอย่าเข้ามาเล่นการเมืองนะครับมันจะยาวนะครับแล้วก็เนื่องจากนะครับก็คือมันจะกระโดดอีกแล้วนะอีกแล้วอีกแล้วไม่ก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องงานนี่มันก็ต้องมีอยู่แล้วเราเองเราไม่รู้ว่างานเล็กงานใหญ่เพราะฉะนั้น
เวลาที่เราเอาซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เข้ามารู้เราเอาเข้ามาใช้งานอย่างเงี้ยเราก็จะรู้บางส่วนนะว่าอ๋อถ้าสมมติเขาอยากได้บ้านแบบนี้เรารู้ว่าโอเคบ้านเล็กอันนี้กระต๊อบใช่เขาเรียกกระต๊อบหรือเปล่าถ้าบ้านผมเรียกกระท่อมกระท่อมใช่กระท่อมก็ได้กระท่อมประมาณนั้นครับแต่ถ้าสมมติเฮ้ยรีควอร์เมนต์มันมาแบบนี้ใช้เสา128เสาเฮ้ยอันนี้มันกึ่งคาเลอร์ฮาร์ดไปแล้วอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าอ๋อถ้าแบบนี้เราจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนไหนที่ตีได้ก็ตีได้ส่วนไหนที่ตีไม่ได้เราก็สกิลเทรนนิ่งหาคอนซัลท์เข้ามาช่วยอะไรประมาณนั้นเราก็จะได้เอสติเมทให้ใกล้เคียงมากที่สุดจะได้ตีราคาจะได้ไม่ขาดทุนก็จะวินทั้งคู่ครับทั้งคนสร้างทั้งเจ้าของก็เจ้าของก็ไม่ต้องเสียตังค์เยอะคนสร้างก็ไม่ต้องเครียดว่าทำไม่เสร็จไม่จบโปรเจกต์ใช่ประมาณนั้นอะไรอย่างนี้ก็คือพวกนี้มันก็คือทำไมยุคก่อนไม่มีเรื่องวิศวกรรมซอฟต์แวร์นะครับก็เพราะว่ายุคก่อนเนี้ยก็คือมันเหมือนคอมพิวเตอร์มันยังไม่พัฒนามากก็คืออันนี้เบสิกเลยนะครับเวลาเราบางทีเราไปอ่านงานวิจัยอ่านหนังสือนะครับส่วนอย่างแรกนะครับคือจะเห็นเยอะมากเขาจะขึ้นต้นด้วยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีพัฒนาเดี๋ยวก่อนอันนั้นเป็นแพทเทิร์นของการเขียนไม่วงเล็บไม่รู้ปีไหนเอาปีปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันจะขึ้นด้วยแบบนี้เห็นมาหลายแม่เขาทำให้มันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยนี่มันคือ new technology ประมาณนั้นซึ่งมันก็จริงนะครับเพราะว่าแต่ละปีฮาร์ดแวร์มันก็พัฒนาขึ้นไปเยอะมากพอฮาร์ดแวร์พัฒนาขึ้นไปเยอะปุ๊บซอฟต์แวร์มันก็จะพัฒนาเยอะขึ้นไปตามเพราะว่าโปรแกรมเมอร์พวกนี้เขาก็จะมีสกิลในการพัฒนาเยอะขึ้นแล้วก็มีทูลต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตเยอะขึ้น IDE ก็เก่งขึ้นมีทูลมีไลบรารีมีอะไรสารพัดอย่างให้เราทำงานก็มีถึงในระดับที่เป็นเฟรมเวิร์คแข็งๆเอาไว้ใช้แล้วแบบว่าคือเขียนแค่นี้แล้วก็ได้ซอฟต์แวร์มาดีๆแล้วต้องการแบบไหนต้องการแบบฮาร์ดคอร์มากๆเอาตัวเฟรมเวิร์คแรงๆมาใช้อะไรแบบนี้อย่างเสียเวลาเรียนนิ่งเคิร์ฟสักปีอะไรแบบนี้ไม่พวกนั้นก็ถือว่าเป็น enterprise framework ใช่ก็คือมันก็จะมีตัวเลือกอะไรพวกนี้ให้หลากหลายก็คือการพัฒนาทางด้านฮอตฮาร์ดแวร์เยอะขึ้นซอฟต์แวร์พัฒนาตาม developer มีสกิลสูงขึ้นก็ควบคู่ไปฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ developer user ด้วย user เองนะครับไม่ใช่ว่า user เพิ่งจะแบบ5ปีที่แล้วไม่ได้ต้องการอะไรนะคือ5ปีที่แล้ว user เขาก็ต้องการเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอเขาไม่เห็นแล้วคือเขาส่วนใหญ่ user นี่เขาจะนึกไม่ออกว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้เราพยายามจะไม่โทษยูเซอร์นะครับบางทีเขาแบบเอ้ยยูเซอร์เปลี่ยนยูเซอร์อะไรแบบก็เขาไม่รู้มียอมทำตัวเองใช่ก็อย่างบางทีเขามามองเขาก็มองไม่ออกพอเราทำมาปุ๊บเขาไปเห็นซอฟต์แวร์เขามี experience เขาไปใช้ซอฟต์แวร์และหลายตัวขึ้นและหลายตัวขึ้นเขาบอกเฮ้ยเนี่ยได้แบบนี้ความจริงก็ต้องให้เขาได้ลองใช้บ้างแล้วก็ในไทยเองหรือว่าในต่างประเทศเองในประเทศโลกที่3อะไรก็แล้วแต่ก็ซอฟต์แวร์ก็เพิ่มเข้าไปมากขึ้นเราก็จะเห็นว่ามีลุงคนนึงถือ S3 เลื่อนปื๊ดขึ้นมาถ่ายรูปสาวๆอะไรประมาณนั้นทั้งที่ลุงแก่แล้วบางคนไม่ได้เรียนหนังสือด้วยนะกดเป็นอย่างเดียวอาศัยจำสัญลักษณ์ลุงคนที่ใจดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงส่วนใหญ่ก็ถ้าเขารวยๆเนี่ยเขาคงใจดีแหละก็คือมันก็จะไปด้วยกันนะเหมือนเราเดินไปด้วยกันฮาร์ดแวร์ก็เดินซอฟต์แวร์ก็เดินคนเขียนโปรแกรมก็เดินลูกค้าก็ยูเซอร์คนก็เดินไปด้วยกันทีนี้มันก็จะโตขึ้นปริมาณซอฟต์แวร์มันก็จะเยอะขึ้นบรรทัดจำนวนบรรทัด line of code มันก็เยอะขึ้นยุคก่อนอาจจะเขียนเว็บพันบรรทัดนี่ก็ขั้นเทพแล้วแต่ก่อนนี่ตีตารางนี่ก็ต้องมา PR TD อะไรประมาณนั้นรวม table merge table ได้เนี่ยสุดยอด column span นี่ขั้นเทพอ่ะคือเราเมื่อก่อนมีเขียนด้วย C ที่เป็น C แล้วก็เป็น Perl อย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ก่อนนี่ call span นี่รวม table ได้ก็คือรถเมย์นี่ภูมิใจมากเลยนะต้องเกี่ยวอะไรคือรถเมย์คือมันเป็นอะไรที่ยากมากทุกวันนี้มีทูให้นะครับสารพัดอย่างเว็บๆนึงนี่ใช้เวลาอาทิตย์นึงเนี่ยก็ได้เหมือนกันอันนั้นหมายถึงว่าแสดงคอนเทนต์ได้ตามคอนเทนต์ที่ต้องการแต่ว่าจะเป็นซิสเต็มเป็นแอปพลิเคชันถ้าเราเรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันแล้วกันมันก็จะใช้เวลานานไปกว่านี้ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็โตขึ้นมันก็ไลน์อัพโค้ดมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้มันจะต้องถูกจัดการแน่นอนก็คือกับต้องมีกระบวนการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์เข้ามาจัดการก็กลับมาเรื่องสโคปเหมือนเดิมประมาณนั้นทำให้ทันเวลาเขาให้มาอาทิตย์นึงเสร็จปุ๊บเราทำไป3เดือนได้ไม่เคยไม่ให้ดูเลยเดือนที่3ไปปุ๊บผิดทำผิดพี่ไม่ได้อยากได้แบบนี้นะครับคือมันเป็นเราลดปัญหาตรงนั้นลงใช่ก็คือแล้วก็กระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์มีการจัดการหลายแบบนะครับความเหมาะสมสำหรับโปรเจกต์แบบนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงโปรเจกต์ใหญ่
สโคปชัดเจนก็จะเป็นอีกแบบนึงมีที่ว่าภาครัฐมาก็ความเหมาะสมที่จะใช้ซอฟต์แวร์โปรเซสก็จะมีอีกแบบนึงก็อันนั้นเดี๋ยวไปเรียนในคอร์สข้างหน้าเราก็จะทำเป็นเซกชันเกี่ยวกับแอปพลิเคชันในแต่ละรูปแบบมากขึ้นทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่สตรีและวัยชราก็จะได้ดูมากขึ้นมันก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีตัวที่เป็นของทางด้าน PM นะครับ PM Project Manager Project Manager มีอะไร Project Manager จะมีการวางแผนการแพนนิ่งเนี่ยควรจะมีอะไรเรื่องการ Estimate ก็คือการวางแผนการเดาระยะเดาอะไรครับใช้คำว่าเดาเราเดาว่าโปรเจกต์เนี้ยเหมือนที่บอกว่าอะไรนะใช้เสา128ต้นคฤหาสน์แล้วคฤหาสน์หลังนี้จะใช้เวลากี่วันประมาณนี้ก็จะเป็นงานของ PM ไปก็จะวางว่าใช้คนกี่คนใช้เงินเท่าไหร่ความเสี่ยงคืออะไรฝนจะตกไหมถ้าพายุเข้า1ลูก2ลูกจะใช้เวลาเท่าไหร่ฝนตกถ้าวันนี้ทำงานไม่ได้เสร็จปุ๊บจะต้องเลื่อนไปอีกกี่วันอะไรประมาณนั้นตอนนี้ก็จะเป็นงานของ PM ก็จะมีการแท็กการควบคุมโปรเจกต์ให้มันเสร็จตามระยะเวลานะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นงานส่วนของการ quality control control นี่ก็จะเหมือน quality นี่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับทุกวันนี้ที่เจอก็คือquality ในมุมแรกก็จะเป็นในมุมของการจัดการโปรเซสเรื่องสแตนดาร์ดต่างๆก็มี ISO CMI แล้วก็ไอทีมจะใหญ่ไอทีมภาพใหญ่ไอจายพวกนี้ก็อยู่ในส่วนของโปรเซสครับก็คือสกรรมแพ็คทีสอะไรพวกนี้จะเป็นส่วนของด้านโปรเซสนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของ quality ก็คือการเทสนี่เทสเตอร์การทำเทสเคสออโตเมทเทสเวลาเราซอฟต์แวร์มาทำก่อนจะปล่อยซอฟต์แวร์หรือพัฒนาซอฟต์แวร์เสร็จตัวนึงก่อนจะปล่อยให้ยูสเซอร์ใช้ต้องมีการเทสอ้าวต้องทำด้วยเหรอเฮ้ยมันโหดนี่แหละคือมันเป็นอะไรที่สำคัญมากครับการเทสนี่ไม่อยากจะบอกไม่ใช่ไปเจอลูกค้าแล้วไอตอนเขียนยังไม่เคยเจอเลยมันไม่เจอหรอกพอมาใช้จริงๆเจอคือธรรมดาเวลาเราเป็นเราเนี่ยเราเขียนรออะไรเราเทสเรารู้ไงเราคิดมันไปยังไงมันไม่เคยนอกลู่นอกทางเลยลูกค้าไม่ได้อ่าน notification ไม่ได้อ่าน message ไม่ได้อ่าน health tech ไม่ได้อ่านอะไรพวกนั้นเลยก็กดอย่างเดียวเลยตามที่ต้องการเรารู้เยอะ1 2 3 4เสร็จจบได้ละโปรแกรมพอ user คลิกพลาดปึ๊บต้องไปแล้วโปรแกรมรันไม่ได้วันนั้นก็จะมีวิธีมีเมธอดโลจีสมัยใหม่ที่แบบว่าเป็นแนวความคิดใหม่ว่าจะทำยังไงให้เทสได้เลยไม่ต้องทำเป็นวอเตอร์ฟอล1 2 3 4เทสไปถึงสิบลูกค้าบางทีลูกค้าไม่ชอบมาเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเทสยกเสร็จอะไรประมาณนั้นก็ทำให้มันเร็วขึ้นไม่อยากเทสไม่อยากเทสเลยนะจับเป็นทีดีๆเลยประมาณนั้นเทสได้เป็นเดเวลอปเมนต์นะครับก็จะมีก็เยอะครับรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวจะตามๆมานะครับใช่ก็ส่วนของ quality ก็จะมีเราไม่รู้เราไม่ได้จับกระดานกันก็เยอะละสุดท้ายแล้วสุดท้ายครับสุดท้ายก็เป็นของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะครับก็คือหนีไปไม่ได้ครับก็จะเป็นส่วนของการพวกดีไซน์ก็คือการออกแบบ architecture ต่างๆรูปแบบในการที่จะวางรูปแบบนึงถ้าสมมติถ้าจะเอามาใช้งานดีไซน์แพทเทิร์นอะไรเขาเคยแก้ปัญหาของซอฟต์แวร์นี้คุณแก้ด้วยวิธีไหนสมมุติว่ามีโรงงานหนึ่งต้องการที่จะทำ ERP ทั้งชุดทั้งโรงงานมีพนักงานใช้งานประมาณ200คนประมาณนี้ก็ต้องมีโซลูชันมาวางว่าจะใช้อะไรให้มันเหมาะสมที่สุดแล้วถ้าสมมุติแบบคิดไปด้วยว่าผู้บริหารจะวางถึง300คนจะใช้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ตัวเลขก็จะมีเรื่องการตัวเลขมาวางแล้วก็บัดเจ็ตที่จะเอามาใช้ก็เป็นเรื่อง estimate เรื่อง PM แทนก็มันจะช่วยตั้งแต่แรกเลยก็คือ requirement ใช่ประมาณนั้นrequirement engineer ก็เวลามาเรียนปอโทก็จะมีวิชาเรื่อง requirement engineer มันต้อง engineer เลยเหรอ requirement ก็มันมีวิธีในการเก็บ requirement ที่ดีอยู่ว่าเราไปเจอลูกค้าแล้วเราควรที่จะไปเก็บลูกค้าแบบไหนไปยืนถามเขาจิ้มๆๆๆถึงเสร็จปุ๊บอย่างนี้ดีไหมหรือว่าอ่ะเราเขาเป็นโปรแกรมสำหรับกรอกข้อมูลเราไปดูได้ไหมโปรแกรมเดิมเป็นยังไงเราไปดูแบบเอกสารที่เขาเคยส่งทำให้เป็นอีเมลได้ไหมอะไรแบบนี้ก็จะมีรูปแบบนึงครับว่าทำยังไงจะเก็บรีไควร์เมนต์ให้ได้ตรงความต้องการมากที่สุดสิ่งทุกอย่างเอามาเริ่มมาวัดได้ว่าอ๋อเราเก็บรีไควร์เมนต์แบบนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอเคสแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เราควรที่จะใช้แบบไหนแล้วเราจะได้เซฟเวลาเราได้เยอะด้วยตอนนั้นก็จะเป็นส่วนของรีไควร์เมนต์เอนจิเนียร์ก็ตั้งแต่แรกก็ตั้งแต่บนลูปรีไควร์เมนต์แอนาลิซิสเดฟเทสบางทีก็จับวนไปวนมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คืองานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ก็จะกับสโคปก็ค่อนข้างกว้างนะครับก็เลยทั้งหมดตามนี้ก็ soft.an.an.th ก็จะมีสโคปงานประมาณนี้
เดี๋ยวครั้งต่อไปข้างหน้าเราก็จะเอาเรื่อง methodology เรื่อง process เรื่อง project เรื่อง PM เรื่อง QA ใช่มั้ยครับแล้วก็เรื่อง analysis เนี่ยมาคุยกันเยอะขึ้นอาจจะมีสลงสไลด์บ้างเพื่อที่จะทำให้มันเติมเต็มแล้วก็ครบตรงนี้มากขึ้นก็วันนี้ผมแค่นี้ก่อนมั้งเป็นอินโทรนะน้ำจิ้มไปเสร็จปุ๊บเนื้อค่อยตามมานะก็ติดตามชมกันนะครับก็ software engineer software engineer software engineer นะครับขอบคุณครับ